โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก็วันนี้ครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเอกกี้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็อยู่ในเกมครับ Minecraft นะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟนะครับซึ่งเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ใน Windows 10นะครับโอเคครับก็วันนี้ครับก็จะเป็นเซิร์ฟของผมนะครับจะเป็นเซิร์ฟ Survival นะครับก็เพิ่งทำเสร็จมันก็ไม่ถึงกับเสร็จหรอกแต่ว่าคือมันก็เล่นได้ครับแล้วก็จะเพิ่มระบบใหม่ๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับก็มาเราอยู่ใน ID ไกลๆเนาะก็เป็น ID ที่ไม่มี OP ก็จะได้แบบรีวิวแบบเหมือนคนธรรมดาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับก็พอเข้ามานะก็จะไปมีหุ่น2ตัวนี้นี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับฉลองเปิดเซิร์ฟโปรโมชั่นนะครับเติม point 2เท่านะครับปกติ1บาทจะได้1 point นี่ก็โปรโมชั่น1บาทจะได้2 point นะครับก็คือเติม100นึงก็จะได้200 point ประมาณนี้ครับแล้วก็มีซื้อ VP ถาวรนะครับVIP ถาวรนี้ผมจะให้ซื้อถึงแค่วันที่24พฤษภาคมนะครับเฮ้ยจะป่ะอันนี้เดือนอะไรเดือนพฤษภาคมป่ะนั่นแหละถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีนะครับก็จะมีแบบ1เดือนกับ3เดือนอะไรประมาณนี้ครับฝั่งนี้ครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Orange นะครับก็จะตอนนี้จะมีล็อบบี้กับ PVP 1ล็อบบี้ต้องกดไปล็อบบี้ดูนะครับก็อันเนี้ยจะไปล็อบบี้ก็คือแบบที่ไว้เลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรมานี้ครับที่จะเข้าประมาณนี้ตอนนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะมาล็อบบี้ครับก็จะโล่งๆหน่อยครับยังไม่ได้ต่อเติมอะไรในล็อบบี้ครับก็จะมีหุ่นอยู่3ตัวครับอันนี้ก็จะเป็น PVP ทีมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น1 vs 1นะครับอันนี้กำลังสร้างอยู่นะครับนี่ก็จะไป PVP ทีมดูดิไปจริงเปล่าก็รอโหลดสักหน่อยนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็น PVP ทีมนะครับก็สามารถมา PVP กันได้ครับแต่ว่าพอมาเซิร์ฟนี้จะไปเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ครับต้องออกจากเซิร์ฟก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำให้มันทรานสเฟอร์ไปนะครับโอเคครับต่อไปครับก็จะมาดูรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นะครับนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลต่างๆนะครับกดอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ทำครับก็เล่นก็อย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วกันนะครับแค่นี้แล้วก็คำสั่งนะครับนี้ก็จะเป็น VP ก็เอาไว้แบบซื้อพวกของนะครับนี้มีทับแคนก็คือเอาไว้นะครับแบบสร้างแคนจัดการแคนนะครับนี้จะเป็น create แคนก็ใส่ชื่อไปประมาณนี้ครับโอเคครับก็ปอินพวกเนี้ยผมเขียนเองทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดหรอกแต่คือแบบพวกระบบง่ายๆผมจะเป็นคนเขียนนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับโอเคก็กลับมาดูกันต่อเนาะก็เมื่อกี้ทับแคนใช่ป่ะเมื่อกี้อย่าไปกดแล้วกันเนาะนี่เมื่อกี้เขียนแคนให้เราใส่ชื่ออะไรประมาณนี้ครับสมมติชื่อว่าเทส1อะไรประมาณนี้นะครับก็กดสับมิดไปนะครับสร้างแคนเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีนี้ขึ้นมาเราไม่ได้แนะนำอื่นเลยก็จะเป็นเทสหนึ่งใช่ป่ะเมื่อกี้โอเคก็เดี๋ยวเมื่อกี้ขอลบแคนก่อนนะครับก็กด delete ไปโอเคแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น register แคนนะครับก็คือแบบก็จะมีแคนไว้ให้สมัครนะครับก็คือรายชื่อแคนที่แบบมีคนสร้างอยู่ในเซิร์ฟแหละก็จะมีรายชื่อแคนอยู่นี้ครับแล้วก็ให้เรากดสมัครเข้าไปนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคก็กดแบ็คไปครับก็กดสร้างแคนใหม่รอบไปหนึ่งเทสหนึ่งนะครับโอเคก็สมัครเรียบร้อยนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลแคนอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ก็สปาวแคนก็คือแบบไปสปอนของสปอนของแคนอะไรนะก็คือแบบจุดเกิดของแคนอะไรมาเนี้ยไอสปอนนี้ก็คืออ่ะหมายว่านี่จะมีเซตอยู่ครับอันนี้ก็แค่เจ้าของแคนอาจจะเป็นคนเซตได้อะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นรีเควสต์ก็คือคนที่ขอมาจากเมื่อกี้ที่เอาไว้แบบสมัครเมื่อกี้ครับก็จะมีรายชื่อตรงนี้แล้วก็ให้เราตอบรับตรงนี้ครับนี้ก็จะเป็นเจ้าของแคนกับรองแคนทำได้โอเคนะครับต่อไปอัปเกรดนะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดแคนเลเวล1ก็คือยังไงล่ะอันเนี้ยโพได้แค่500บล็อกก็คือx คูณ z นะครับนี้ไม่นับ y นะครับก็คือ x z อะไรมาเนี้ยได้แค่500บล็อกนะครับแต่ว่าถ้าอยากโพมากกว่านั้น
ก็ต้องอัปเกรดเป็น800บล็อกอะไรประมาณนี้นะครับก็กดอัปเกรดไปนะครับต่อไปนะครับนี้เอาไว้โพนะครับโพแบบโพเทคอันนี้ก็เป็นเซตเนี่ยไอ้ก็เป็นโพสต์1แป๊บนึงต้องไปโฮมโซนให้เนี่ยตอนนี้โฮมโซนแล้วก็ทับแคนนะครับแคนแล้วก็เมื่อกี้เราจะโพใช่ป่ะล่ะก็กดเซตพอร์ตแล้วก็โพสต์1เซตเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปก็เดินให้มันเฉียงๆเลยครับก็ที่แบบจะให้เป็นสี่เหลี่ยมก็คือเมื่อกี้เราเซตตรงนี้ใช่ป่ะล่ะมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนี้เราจะเป็นโพสต์2นะครับก็พิมพ์ทับแคนไปครับหรือทับ C ก็ได้นะครับก็กดแบบนี้ไปแล้วก็เซตนี่ก็จะมีโพสต์2ขึ้นมานะครับก็กดไปครับแบบนี้โพสต์เรียบร้อยในเซตจุดที่2เรียบร้อยแล้วต่อไปก็กดคำว่าบายนะครับก็จะมีมันก็จะบอกว่าคุณมีเงินไม่พอนะครับก็ต้องการอีก 1,500 นะครับโอ้โหไม่ใช่เล่นนะเนี่ยโอเคครับไอ Protect Care น่ะมันมีประโยชน์ยังไงผมจะบอกว่าคือถ้าเราอยู่ในแคนของเราที่มันแบบโพเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามจะมาตีเราในแคนเราไม่ได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าโลกโฮมโซนมันจะตีกันได้นะครับอันนี้ผมก็คิดอยู่นะว่าจะให้มันตีกันได้ดีไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็อาจจะเปลี่ยนในอนาคตก็ได้นะครับไม่แน่นะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกกินเกียนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะตีกันได้ตอนคืนอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปคิดดูก่อนนะครับโอเคครับก็ต่อไปก็กลับสปอนก่อนเนาะก็รีเวนต่อไปอู้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าเสียงดังป่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำครับนี้มันก็จะบอกว่าโลกสปอนนี่ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับแบบนี้นี้จะเป็นโลกโฮมโซนสร้างบ้านพีได้ของตกไอของตกอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะให้ของตกดีไหมหรือจะตกเฉพาะตอนคืนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นโรค PVP ครับของไม่ตกแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแบบนี้โอเคก็จะมา PVP ก็มา PVP ที่ PVP ได้นะครับนี้ก็รวมข้อมูลเซิร์ฟต่างๆข้อมูลต่างๆในเซิร์ฟนะครับแบบนี้โอเคครับเฮ้ยเมื่อกี้เราข้ามคำสั่งไปนี่ว่าลืมเลยเอาใหม่โอเคครับแล้วก็มีสปอนนี้ก็กลับสปอนนะครับอันนี้ก็ช็อปก็คือนะครับตรงนี้นะครับก็คือทับช็อปมันก็จะนี่มาตรงนี้ก็บายเต๊ดอันนี้จะมีพวกของแบบที่มันหายากจริงๆนะครับชอบอ่ะแต่ถ้าพวกแบบเครื่องมือไม้หินไอ้เงี้ยอ่ะผมให้คราฟเองหมดนะมันจะได้แบบเหมือนเซอร์เวอร์นะแบบไม่มีแจกของฟรีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขายของนะก็พวกบล็อกแบบนี้ก็สามารถหาตังค์ได้ก็คือเอาดินมาขายได้เงี้ยครับก็มาแล้วก็ขายแบบนี้แล้วก็พิมพ์จำนวนไปครับว่าจะขายเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขายก็นี่ก็มีพวกแร่ด้วยครับนี่ก็มาสามารถมาขายได้พวกแร่ถ้าขายเม็ดละ200นี่ก็ถือว่าแพงนะใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น VIP Shop โอ้ข้ามไปข้ามมาเยอะป่ะอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยสามารถมาซื้อ VIP ได้ที่นี่นะครับนี่30วัน90วันถาวรอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นตอนนี้เรายังไม่มียศใช่ป่ะล่ะเป็นยศธรรมดาแล้วเราเติมพอยต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีอยู่999พอยต์นะครับแล้วก็มากดที่นี่ได้นะครับแล้วก็กดบายแบบนี้ครับสมมติเราจะซื้อ VP บวกถาวรตอนนี้ VP บวกถาวรนะสามารถเข้าเซิร์ฟตอนเต็มได้สามารถเทเลพอร์ตได้สามารถบินในเซิร์ฟได้นะครับบินในเซิร์ฟได้สมมติเราจะซื้อถาวรก็กดถาวรไปครับซื้อยศ VP ถาวรราคา899พอยต์ใช่หรือไม่ก็กดโอเคไปถ้าเราจะซื้อนะครับอันนี้สมมุติซื้อ90วันก็กด90วันไปนะครับ90วันก็3เดือนใช่ป่ะล่ะกดโอเคปึ๊บนี่ครับซื้อ VP บวก90วันเรียบร้อยแล้วมันโผล่ผ่าต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยเหรอวะเอ้ยเมื่อกี้พูดผิดป่ะวะนั่นแหละก็ซื้อ90วันเรียบร้อยแล้วยศของคุณจะหมดเมื่อวันที่16เดือน8 2019นะเวลา 6:41 ก็คือเวลาที่เราสมัครนั่นแหละครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำสกิลของมันแต่ว่านี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับผมก็บอกอยู่ว่าส่วนใหญ่แบบพวกผมอยากให้มีอะไรผมจะเขียนเองอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับเมื่อกี้แนะนำหมดยังโอเคอันนี้ก็หมดแล้วVP ก็สามารถ TP ได้แล้วก็เข้าตอนเต็มได้นะครับนี้ก็ TP ได้แล้วก็บินได้ครับก็กดทับไฟล์แบบนี้
นี่ Fly It Enable แบบนี้ครับก็จะสามารถบินได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแนะนำนี่ไงผมก็บอกไปแล้วเนาะโอเคครับก็นี่เนี่ยของฟรีก็จะมีแค่นี้ครับก็เอาไว้เผื่อแบบปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรกันเนาะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมี Ender Chest ให้นะครับแล้วก็จะมีขายในช็อปด้วยอาจจะเอาไว้ไปวางที่บ้านเลยประมาณนี้ครับเนาะใช่ป่ะมีป่ะวะนี่ไง Ender Chest นะครับโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวไปดู PVP สักหน่อยดีกว่าเนี่ย PVP ก็จะเป็นการสุ่มเกิดนะครับสุ่มเกิดแบบเพื่อมันแบบจะได้ไม่มีการแบบมาดักตีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ PVP ก็จะได้เงินนะครับ50บาทนะครับน่าจะใช่นะเท่าที่ผมจำไม่ผิดผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าผมเซตว่าอะไรนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับก็โฮมโซนก็ดูกันแล้วเนาะว่าหน้าตาเป็นไงเนาะโอเคนี่ครับโฮมโซนก็เป็นการทุยไม่เหมือนพูดผิดว่ะเป็นการแบบสุ่มเกิดเช่นกันนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะยังไม่มี TPA นะครับก็สามารถพิมพ์ทับโลเคชันได้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรมานี่ครับเพื่อแบบจะเดินไปหาเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับก็ x y z นะครับก็สามารถดูได้นะครับโอเคแต่ว่าในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับตอนนี้ใจเย็นๆหน่อยกำลังเขียนนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากลงมาอินอะไรประมาณนี้ครับโอ้ทำไมฟ้าแรงจังวะโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปครับจะเป็นการสอนสมัครนะครับวิธีการรีจิสเตอร์กับวิธีการล็อกอินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปครับก็จะสอนรีจิสเตอร์กับล็อกอินนะครับแล้วก็วิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก่อนอื่นก็มาดูวิธีการเข้าเซิร์ฟก่อนเลยนะครับก็นี่ครับตอนแรกครับก็กดเพย์นะครับแล้วก็กดที่เซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับแล้วก็กด add server ไปนะครับname ก็พิมพ์ว่าอะไรก็ได้ครับ ORPE หรือว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ address นะครับก็พิมพ์ IP ของเซิร์ฟไปนะครับก็คือ ORPE.cf นะครับแบบนี้แล้วก็กด save ไปครับนี่ครับเซิร์ฟมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับให้เรากดเข้าไปครับตึ๊ดๆต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการ register นะครับนั่นก็คือการสมัครนั่นเองนะครับโอเคครับรอสักแป๊บนึงนะครับนี่พอเข้ามาครั้งแรกนะครับนี่มันจะขึ้นว่าคุณยังไม่ได้รีจิสเตอร์นะครับกรุณารีจิสเตอร์แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านอีกรอบนะครับโอเคครับก็พิมพ์ทับรีจิสเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านรหัสผ่านนี้นะครับอย่างน้อย6ตัวนะครับก็อาจจะ1 2 3นะครับ2 3 4 5 6แบบนี้ก็ได้แต่ว่าแบบนี้มันจะง่ายไปเผื่อคนอื่นเดาได้ก็แบบอาจจะยังไงอ่ะก็นั่นแหละแล้วแต่แบบตึ๊ดๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ในประมาณเนี้ยก็คือเนี่ยรหัสผ่าน2อันนี้ต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็กด enter ส่งไปครับแค่นี้ก็เป็นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเข้าอีกรอบนึงครับสมมุติบางคนน่ะเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนี้ครับมันก็จะให้ล็อกอินนะครับแต่ว่าบางทีถ้าคุณใช้เครื่องเดิมอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะให้เข้าได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้แป๊บนึงนะครับก็รอครับนี่ครับอันนี้มันบอกว่าคุณล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราใช้เครื่องเดิมในการเข้านะอะไรแบบนี้โดยล็อกอินโดย IP อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นให้ล็อกอินนะครับก็ให้เราพิมพ์ทับล็อกอินแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านที่เราพิมพ์ไปตอนสมัครนะครับก็เมื่อกี้พิมพ์ว่าอันนี้ใช่ป่ะล่ะเนี่ยแบบเนี้ยก็กดส่งไปประมาณนี้นี่ก็บอกว่าล็อกอินเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับก็จะมีทั้ง3เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้กำลังสร้างอยู่ครับกำลังทำอยู่เนาะโอเคส่วน2เซิร์ฟเวอร์นี้ก็ทำเสร็จแล้วก็จะพัฒนาเพิ่มเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็สำหรับใครอยากเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับก็เล่นกันฟรีๆก็ได้ไม่ต้องเติมอะไรก็ได้แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนเซิร์ฟนะครับก็สามารถเติมมาได้นะเพื่อให้เซิร์ฟอยู่รอดต่อไปนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ